ซีไซด์รีพอร์ตวันนี้ติดตามกลุ่มอาสาสมัครโซลาร์เซลล์จังหวัดสงขลาที่ไปเรียนรู้การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงพยาบาลจนะนำความรู้ในครั้งนี้กลับไปใช้ต่อในชุมชนติดตามจากคุณวันนิสาจันหอมนักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขลาค่ะกลุ่มอาสาสมัครโซลาร์เซลล์ในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า40คนกำลังเลื่อนหลู่เรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์จริงบนหลังคาโรงพยาบาลจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาหลังก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลมีการระดมทุนในการซื้อแผงโซลาร์เซลล์เพื่อติดตั้งเพิ่มในโรงพยาบาลการอบรมครั้งนี้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรียนดูการใช้โซลาร์เซลล์กันอย่างใกล้ชิดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการทำให้เห็นว่าทุกคนสามารถทำได้และเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรู้สึกดีใจที่ว่าได้มาดูการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่โรงพยาบาลจนะซึ่งเราก็ช่วงเช้าเราก็ได้เรียนทฤษฎีกันแล้วพอถึงช่วงบ่ายก็ได้มาปฏิบัติจริงคือเราต้องขึ้นหลังคากันจริงด้วยวันนี้อยากจะให้คนเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าจริงแล้วการใช้พลังงานทางเลือกหรือระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากน่ากลัวหรือว่าทำให้เห็นว่าทุกคนก็สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดได้ทุกคนนั้นผู้ที่เข้าอบรมในวันนี้ถ้าเก็บความรู้ไปได้สักระดับหนึ่งเนี่ยก็สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์เบื้องต้นได้นะครับ200เมกะวัตต์เมื่อ2ปีที่แล้วโรงพยาบาลจนะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกับมาตรการประหยัดพลังงานซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 120,000 บาทต่อปีต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลจนะได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่มเพื่อขยายการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และต่อยอดให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงอาสาสมัครโซลาร์เซลล์จากกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาที่นำแนวคิดความรู้ที่ได้มาต่อยอดในชุมชนของตนเองในตำบลวังใหญ่นี่ครับคือตอนแรกแล้วคือมันปัญหาเรื่องการจ่ายไฟเพราะว่าบางคนก็มีค่าจ่ายสูงบางบ้านก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เลยเกิดมีแนวคิดว่าเราอยากให้มีศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้นในตำบลเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในเรื่องการติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์เราจะอบรมเด็กและเยาวชนดีว่าสนใจในเรื่องของการติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์เพื่อจะได้ไปขยายไปติดตั้งให้กับผู้ที่ต้องการใช้จริงๆรู้สึกว่าเออกำมันดีมากในการที่ทำพลังงานแสงอาทิตย์นี่ค่ะโล่งแล่ว่าจะลดต้นทุนมากน้อยอะไรบันดือคือก็คิดว่าน่าจะดีภาระกิจในการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าโดยโซลาร์เซลล์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการติดตั้งระบบเพื่อได้ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ครั้งนี้เรายังรวมสร้างการเรียนรู้แก่สังคมเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลักข่าวพลเมืองศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนรายงาน